สาวกอดขาอ้อนวอนนายจ้างหลังไม่ยอมจ่ายเงินเดือนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากหลังจากที่ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปลูกจ้างสาวร้องขอความเป็นธรรมเพราะนายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินเดือนโดยได้เล่าว่าลูกจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กทำงานมาได้เดือนกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งโดนนายจ้างต่อว่าจึงตัดสินใจที่จะลาออกซึ่งนายจ้างก็ได้มีการหักเงินค่าต่างๆออกไปจนเหลือ 8,000 บาทแต่สุดท้ายนายจ้างก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินแถมปริ้นรูปลูกจ้างมาติดเอาไว้ว่าห้ามเข้าหมู่บ้านอีกด้วยโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิบางคนมองว่าเงินเล็กน้อยแต่สำหรับบางคนมันต่อชีวิตเขาได้ทั้งเดือนครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าสรุปนะคะรอฟังนายจ้างพูดก่อนอาจจะมีเหตุผลมากกว่านี้ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเขาทำงานควรได้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อปากท้องและครอบครัวของเขาขอขอบคุณข้อมูลจาก new.an.ts ขอบคุณค่ะ